หลังจากชาวเน็ตนะครับและคนบันเทิงนะครับต่างร่วมติดแฮชแท็กสมรสเท่าเทียมครับจนพุ่งติดเทรนด์ Twitter อันดับหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวคว่ำร่างพรบสมรสเท่าเทียมนะครับซึ่งเหล่าคนดังเนี่ยก็ได้ออกมาร่วมกันติดแฮชแท็กดังกล่าวนะครับพร้อมแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นคุณโอมภวัตนะครับคุณมิวสุภสิทธิ์ออฟจุมพลซีพลึกนะครับหรือว่าสาวมาลิด้วยนะครับและล่าสุดครับมาถึงดีเจบุโกะนั่นเองนะครับเขาก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าการผลักดันในเรื่องนี้เนี่ยยังเกิดความไม่เท่าเทียมกันจริงๆส่วนคำพูดนะฮะที่บอกว่าการตัดสินคำว่าชายหญิงออกจากกฎหมายเป็นการกระทบสิทธิประชาชนที่เป็นชายจริงหญิงแท้แต่จริงๆแล้วเนี่ยควรถามความเห็นประชาชนก่อนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยชายจริงหญิงแท้หลายๆคนก็ร่วมสนับสนุนการสมรสเท่าเทียมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ควรเอาหลักศาสนามาเป็นข้อกำหนดหรือข้อโต้แย้งนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ล้าหลังไปแล้วควรมองถึงปัจจุบันส่วนตัวเนี่ยไม่อยากใช้คำว่าเรียกร้องด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเราก็ออกมาร้องขอในสิ่งที่ทุกคนก็ควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมนั่นเองส่วนตัวนะครับคุณบุโกะเนี่ยก็เกิดมาในครอบครัวข้าราชการที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะครับในกรอบก็อยู่มาตลอดนะครับแล้วก็เส้นครอบครัวเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เหมือนกับว่าอยากจะให้โอกาสกับหลายๆคนอยากจะให้เสรีภาพทางความคิดมาโดยตลอดซึ่งตั้งแต่เล็กนะครับจนโตเนี่ยประเทศไทยอาจจะถูกตีกรอบในเรื่องจารีตประเพณีแต่ตอนนี้นะครับเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยไปแล้วนะครับเรามาถึงจุดที่ต้องพัฒนาและก็ก้าวไปข้างหน้าให้ทัดเทียมกับโลกแล้วและประชาชนที่อยู่รวมกันหลายๆสิ่งนะฮะที่ไม่เข้าใจก็ควรที่จะถามกันรับรู้รับฟังจากคนรุ่นใหม่นะครับแล้วก็เอามาพัฒนาร่วมกันเพราะว่าไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งนั่นเองนะครับก่อนที่ดีเจบุโกะนะครับจะทิ้งท้ายไว้ด้วยนะฮะว่าตนเองเนี่ยสนับสนุนการสมรสเท่าเทียมแต่การที่คว่ำพรบสมรสเท่าเทียมไปแล้วก็ไปสนับสนุนพรบคู่ชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสวนทางกับความต้องการจริงๆของประชาชนทุกคนนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีรายงานเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าร่างพรบสมรสเท่าเทียมตอนนี้เนี่ยได้ผ่านสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่แค่วาระแรกนะยังเหลืออีกหลายวาระนะครับซึ่งยังต้องติดตามเรื่องนี้ก็ต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ